ช่วงวัน2วันนี้หลายคนก็ยังบ่นนะคะเพราะว่ายังมีฝนตกแล้วก็ยังคงต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาระบุแล้วบอกว่าแทบจะทั่วทุกภาคขณะนี้รวมไปถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยที่จะยังคงมีฝนถึง60%ค่ะไปดูเรื่องของสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะซึ่งเขามีการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะโดยบอกว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนเออใช่นะวันที่เราบอกว่าร้อนมากแล้วฝนก็ตกลงมาใช่ค่ะนะคะเพราะว่ามันอบอ้าวนะคะทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงมีลมกระโชกแรงด้วยค่ะดังนั้นจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกสะสมโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะคะรวมถึงระมัดระวังอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยสำหรับเกษตรกรก็ควรเตรียมนะคะเรื่องของการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไปด้วยค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะวันนี้ก็ยังคงมีเมฆแล้วก็มีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ฉะนั้นวันนี้เราไม่น่าจะรอดนะคะคุณนฤติกรคือไม่ถึงอะไรเจอฝนแน่นอนใช่ไหมน่าจะเจอฝนค่อนข้างแน่นอนเพราะมัน60%อ่ะก็ค่อนข้างเยอะนะเกินครึ่งแล้วก็ในส่วนของพายุใต้ฝุ่นจามีเนี่ยนะคะก็จะยังคงอยู่เหมือนกันเพราะว่าปกคลุมทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นจึงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะตรวจสอบอากาศก่อนเดินทางโดยพายุนี้จะไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยโดยตรงนี่ขนาดไม่มีผลกระทบนะเนี่ยโอ้ก็อย่างที่ก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันว่าฝนเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่ว่าฝนเนี่ยตกหนักลงมาหลายพื้นที่นะคะที่เวลาฝนตกลงมาปุ๊บน้ำรอระบายแล้วรอนานมากดิฉันเห็นหลายหมู่บ้านนะคะที่อยู่บริเวณชานเมืองเนี่ยนะคะไม่ว่าจะแถวปทุมธานีลำลูกกาหลายหมู่บ้านเนี่ยน้ำท่วมขังมากวันก่อนเรานำเสนอข่าวไปเนี่ยนะคะก็มีเขาเรียกอะไรปลาทองที่นั่นเนี่ยฝนตกทีไรน้ำรอระบายมากแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนกันไปเป็นแถวนะคะ